ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับผมมีข่าวดีสำหรับแฟนๆหุ่นเหล็กจากภาพยนตร์เรื่อง Real Steel มาฝากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้กำกับออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับว่าเขาจะสร้างต่อภาค2อย่างแน่นอนนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปเจาะลึกพร้อมๆกันเลยครับOf the Galaxy อย่างคริสแพสมารับบทนำและเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีภาพ Official ออกมาให้แฟนๆได้ชมกันเป็นน้ำจิ้มเล็กน้อย I can't get Jurassic Park back online โดยวางกำหนดการฉายไว้ในกลางปีหน้ารวมถึงภาพยนตร์มหากาพย์สงครามอวกาศอย่าง Star Warsที่แฟนๆต่างเฝ้ารอภาค7กันอย่างใจจดใจจ่อโดยในภาคนี้ได้เจเจอับรามส์มานั่งเก้าอี้ผู้กำกับคนใหม่และเรามีภาพจากกองถ่าย Star Wars ภาค7มาให้แฟนๆได้ชมกันพอหอมปากหอมคอค่ะโดยวางกำหนดฉายไว้ในปลายปีหน้าและเราก็ได้มีข่าวออกมาอีกว่าGareth Edwardsผู้กำกับจากก็อดซิลล่าจะเข้ามารับหน้าที่กำกับและดูแลภาคแยกของ Star Wars แต่ก็ยังไม่แน่นอนว่าภาคแยกของตัวละครตัวไหนแต่ได้วางโปรแกรมฉายไว้ในปี2016และอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่แฟนๆอยากให้มีภาคต่อนั่นก็คือ Real Steelภาพยนตร์แอคชั่นแนววิทยาศาสตร์ผสมผสานกับเรื่องราวความรักความผูกพันของครอบครัวที่ฉายเมื่อปี2011และสามารถกวาดรายได้ทั่วโลกไปแล้วกว่า299ล้านเหรียญสหรัฐค่ะหรือในชื่อภาษาไทยศึกหุ่นเหล็กกำปั้นถล่มปัตตภีเป็นเรื่องราวของชาลีเคนตันนักมวยตกอับที่ต้องผันตัวเองมาเป็นโปรโมเตอร์เล็กๆของหุ่นเหล็กระดับล่างราคาถูกอยู่มาวันหนึ่งแม็กซ์เคนตันลูกชายของเขาที่ไม่เคยเลี้ยงดูมาก่อนได้กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้พ่อลูกคู่นี้กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในหลายๆเรื่องแต่ทั้งคู่ก็หันหน้าร่วมมือกันซ่อมแซมหุ่นยนต์กระป๋องที่แสนจะธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งให้กลายมาเป็นสุดยอดหุ่นยนต์นักมวยฝีมือเยี่ยมไม่เป็นสองรองใครและด้วยความที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการชกมวยทำให้ทางผู้กำกับชอนเลวีได้เชิญนักมวยสากลระดับตำนานอย่างซูการ์เรย์เลโอนาร์ดมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษในฉากการต่อสู้บนสังเวียนค่ะนอกจากนี้ซูการ์เรย์ยังมาเป็นติวเตอร์พิเศษให้กับพระเอกหนุ่มฮิวส์ แจ็คแมนในการที่เขาต้องมารับบทเป็นนักมวยในภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยค่ะ So get this dick, I'm living life in the fast lane Moving at the speed of life and I can't slow down และจากกระแสชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกนี้เองทำให้ทุกคนต่างเรียกร้องให้ Real Steel ภาค2ออกมาให้ได้ชมกันแต่รอแล้วรอเล่ากระแสการสร้างภาคต่อก็ยังเงียบไม่มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวใดๆออกมาจนแฟนๆแทบจะถอดใจแต่แล้วจู่ๆหลังจากเวลาผ่านไปมากกว่า3ปีทางผู้กำกับชอนเลวีก็มาเปรยๆให้แฟนภาพยนตร์หุ่นเหล็กได้กรี๊ดกันเบาๆค่ะว่าแผนการสร้าง Real Steel ภาค2กำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเขาและทีมงานได้พัฒนาบทภาพยนตร์สำหรับภาคต่อมาโดยตลอดเขาต้องการบทภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมพล็อตเรื่องที่มีความแปลกใหม่และน่าสนใจเขาไม่อยากให้แฟนๆทุกคนที่รอคอยภาคต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ผิดหวังทุกคนจึงพยายามกันอย่างสุดความสามารถค่ะตัวเขาและฮิวส์ แจ็คแมนก็ได้พูดคุยปรึกษาเรื่องนี้กันมาโดยตลอดทีมงานและนักแสดงทุกคนรักภาพยนตร์เรื่องนี้มากและคิดว่าการจะมีภาคต่อให้แฟนๆทุกคนได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนผู้กำกับออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองขนาดนี้แถมการันตีเรื่องนักแสดงนำว่ายังคงเป็นพระเอกหุ่นล่ำทรมานใจสาวอย่างฮิวส์ แจ็คแมนเหมือนเดิมแฟนๆภาพยนตร์หุ่นเหล็ก Real Steel ก็อดใจรอภาค2กันอีกนิดแล้วกันนะคะและถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้าอะไรออกมาเพิ่มเติมทางรายการ True Insider จะไปเจาะลึกมาให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนค่ะThank you.
ผมเองก็เป็นแฟนคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะจากภาพยนตร์ชุดนี้นะฮะ Real Steel นะครับจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับโลกมันแคบลงนะฮะคุณผู้ชมพล็อตแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะกับการ์ตูนญี่ปุ่นครับแต่ว่าหลังๆนี่ดูเหมือนพี่กันของเรานี่จะเอาไปสร้างเป็นหนังเยอะเหมือนกันนะครับเห็นได้ชัดจากอีกเรื่องนึงนั่นก็คือPacific Rim ซึ่งผมก็คงเป็นอีกหนึ่งคนเช่นกันนะครับที่กำลังรอภาค2ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงชอบคล้ายๆผมนะเอาละมาถึงข่าวต่อไปนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาเนี่ยนะครับอาจจะพอนึกได้นะครับถ้าเกิดจะกล่าวถึงว่าภาพยนตร์ไหนเรื่องอะไรบ้างที่เหมือนกับต้องคำสาปนะครับสิ่งแรกๆเรื่องแรกๆที่ผมจะนึกออกนั่นก็คือคงจะเป็นซูเปอร์แมนครับเพราะว่าเหมือนกับพระเอกหรือว่าคนที่ได้รับบทนำหลายๆคนเนี่ยจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วันนี้รายการ True Insider ได้ทำการรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่านอกจากซูเปอร์แมนแล้วมีภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างที่ดูเหมือนจะต้องคำสาปเชิญไปขยับพร้อมๆกันเลยครับความน่าขนเทาสยองกล้าวไม่ได้มีแต่เรื่องแต่งขึ้นในภาพยนตร์เท่านั้นเพราะเรื่องจริงนอกจอก็ทำให้เราขนลุกได้เช่นกันแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดลึกกับคำสาปที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ชื่อดังที่จะทำให้คุณต้องหวาดกลัวกับความจริงที่เกิดขึ้น Here's my card Kara It was only a couple of months เริ่มด้วยภาพยนตร์แนวซุปเปอร์ฮีโร่กับซุปเปอร์แมนเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขานในเรื่องของอาถรรพ์ค่ะซึ่งสาเหตุก็เริ่มมาจากคนที่แต่งการ์ตูนเรื่องนี้โจชัตเตอร์และเจอรี่ซีเกลโกรธแค้นและไม่พอใจสำนักพิมพ์ DC ที่เอาเปรียบพวกเขาหลังจากที่การ์ตูนทำรายได้มหาศาลจึงได้สาปแช่งไว้ว่าใครที่เอาผลงานของพวกเขามาสร้างจะต้องประสบพบเจอกับเรื่องร้ายแรงในชีวิตและในที่สุดเรื่องสาปแช่งก็เกิดขึ้นจริงเมื่อเคิร์กเอรินดาราคนแรกที่รับบทซูเปอร์แมนในเวอร์ชันภาพยนตร์ที่ออกฉายเป็นตอนๆในปีคริสตศักราช1948และหนุ่มคนนี้ก็ยังเป็นซูเปอร์แมนในเรื่องอะตอมแมน VS ซูเปอร์แมนในปี1950อีกด้วยซึ่งเมื่อเขาได้รับบทนี้เอลินก็กลายเป็นดาราที่โด่งดังทันทีแต่เหมือนความดังจะอยู่กับเอลินได้ไม่นานค่ะเพราะเมื่อมีการสร้างภาพยนตร์ชุดใหม่ทางโทรทัศน์เรื่องการผจญภัยของซูเปอร์แมนเขาก็ต้องเสียบทบาทซูเปอร์แมนให้จอร์จลีฟและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือภาพลักษณ์ของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่กลายเป็นอุปสรรคทำให้เอลินไม่สามารถเข้าถึงบทบาทในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆได้ดังนั้นเขาจึงต้องจบอาชีพการแสดงไปและก็เสียชีวิตลงด้วยโรคที่ป่วยมาอย่างเรื้อรังค่ะส่วนจอร์จลีฟพอรับบทซูเปอร์แมนในภาพยนตร์ชุดการผจญภัยของซูเปอร์แมนที่ออนแอร์ยาวนานตั้งแต่ปี1952ถึง1959ก็สร้างชื่อเสียงให้เขาเป็นอย่างมากแต่เมื่อภาพยนตร์ชุดนี้จบลงลีฟก็ต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเคิร์กเอลินเพราะความเป็นซูเปอร์แมนของเขาไม่สามารถเปลี่ยนให้เขาไปเล่นบทอื่นได้และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนพบศพจอร์จลีฟในวัย45ปีเสียชีวิตอยู่ในบ้านพร้อมบาดแผลการถูกยิงที่ศีรษะจำนวน1นัดจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปว่าลีฟฆ่าตัวตายเนื่องจากความเครียดและกดดันแต่ก็มีเงื่อนงำมากมายที่ชวนสงสัยว่าเขาคนนี้อาจถูกฆาตกรรมต่อด้วยคิวของคริสโตเฟอร์รีฟที่เป็นซูเปอร์แมนในภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนเดอะมูฟวี่สร้างโดย Warner Brothers ที่ออกฉายในปี1978และก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามค่ะจนทำให้ต้องมีการสร้างภาคต่อเพิ่มอีก3ภาคไม่ว่าจะเป็น Superman 2 I believe this is your floor Superman 3รวมถึง Superman 4 The Quest for Peace อีกด้วยและหลังจากประสบความสำเร็จจากบทบาทซูเปอร์แมนเขาก็ได้แสดงในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องแต่ในปี1995กลับเป็นฝันร้ายของหนุ่มคนนี้เพราะเขาต้องประสบอุบัติเหตุจากการขี่ม้าจนทำให้กลายเป็นอัมพาตตั้งแต่นั้นและในปี2004แฟนๆทั่วโลกก็ต้องได้รับข่าวร้ายอีกครั้งกับการเสียชีวิตของเขาด้วยอาการหัวใจวายด้วยอายุ52ปีส่วนนางเอกของเรื่องอย่างมาการ์ทคิดเดอร์ที่แสดงคู่กับคริสโตเฟอร์รีฟก็ต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตในปี1996เพราะเขากลายเป็นคนอารมณ์สองขั้วที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และก็ยังหวาดระแวงถึงขนาดคิดว่าสามีของเธอกำลังตามฆ่าเธออีกด้วย
และในปี2006 Warner Brothers Pictures ก็ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์เรื่อง Superman Return และก็เป็นดังคาดค่ะเพราะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องเจอกับเรื่องเจ็บตัวไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นร็อบเบิร์ตเน็ตผู้อำนวยการสร้างที่ถูกพวกหัวขโมยรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซี่โครงหักหลายซี่รวมไปถึงสมองที่ได้รับกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงส่วนช่างตัดต่ออดัมโรบิเทลก็ต้องประสบอุบัติเหตุตกทะลุหน้าต่างถูกเศษกระจกทิ่มทะลุปอดและได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังนอกจากนี้ยังมีทอสแตนลีย์ที่เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสร้างและตากล้องได้รับอุบัติเหตุตกบันไดบาดเจ็บถึงขนาดกะโหลกศีรษะร้าวและนิ้วก้อยฉีกส่วนพระเอกหนุ่มแบรนดอนราลที่หลังจากแสดงเป็นซูเปอร์แมนชีวิตเขาก็ตกต่ำเป็นอย่างมากหลังจากที่ได้รับบทนี้ค่ะและคำสาปนี้ก็ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจึงทำให้นักแสดงดังหลายคนปฏิเสธที่จะรับเล่นบทนี้จนกระทั่งในที่สุด Man of Steel ที่แสดงโดย Henry Cavill ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับเขาเหมือนกับคนอื่นๆหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันค่ะยนต์แนวซูเปอร์ฮีโร่ที่เหมือนจะมีคำสาปเหมือนกันกับแบทแมนเดอะดาร์กไนท์ภาพยนตร์แอคชั่นภาคต่อที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนและที่บอกว่าเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพยนตร์ที่ติดคำสาปก็เป็นเพราะนักแสดงในเรื่องนี้ต้องประสบกับเรื่องราวร้ายๆรวมไปถึงความตายที่แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับความมืดหรือจะเรียกได้ว่าด้านมืดก็ว่าได้ไล่ตั้งแต่คอนเวย์วิกลิฟี่ทีมงานสเปเชียลเอฟเฟควัย41ปีที่เสียชีวิตในกองถ่ายระหว่างถ่ายทำฉากรถบรรทุกเมื่อกันยายนปี2007ตามมาด้วยการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของตัวเอกของเรื่องอย่างฮีธเลเจอร์ผู้รับบทโจ๊กเกอร์ในวัยเพียง28ปีจากการใช้ยากันขนาดโดยไม่ได้ตั้งใจรวมไปถึงการถูกจับกุมของคริสเตียนเบลพระเอกแบทแมนวัย34ปีในข้อหาทำร้ายร่างกายแม่และพี่สาวซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ที่ลอนดอนเพียงแค่1วันนอกจากนี้เฉินกวนซีที่ปรากฏตัวในหนังเพียงแค่แวบเดียวก็ถูกเมารวมว่าเขาอาจจะโดนอาถรรพ์จากเรื่องนี้ไปด้วยเพราะหลังจากที่ไปแสดงหนังในเรื่องนี้เขาก็มีข่าวชาวด้านมืดออกมาเช่นกันและอีกหนึ่งนักแสดงที่โดนหนักเพราะแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนักแสดงรางวัลออสการ์มอร์แกนฟรีแมนที่รับบทเป็นผู้ช่วยแบทแมนก็ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำในมิสซิสซิปปีอีกด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับนักแสดงรวมถึงทีมงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าคำสาปก็สร้างความน่ากลัวให้กับคนที่ได้ดูไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าจะบอกว่านั่นเป็นความบังเอิญก็คงเป็นความบังเอิญที่บังเอิญจนน่าขนลุกเลยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าความหลอนของอาถรรพ์ที่ภาพยนตร์ที่ต้องถูกคำสาปเนี่ยนะฮะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับติดตามตอน2ได้ในวันพรุ่งนี้ครับและสำหรับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของภาพยนตร์หลอนๆที่กำลังจะเข้าฉายในสัปดาห์นี้สักครู่เดียวกับ True Insider ครับ